ัสดีค่ะ Good morning ค่ะแล้วก็จะไม่สนนะคะว่าคนข้างหลังจะจัดผมเสร็จหรือยังเจอกันตอนเช้าอีกแล้วนะคะ Morning ค่ะตอนกี่โมงเอ่ยกำลังจะ8นะคะเราไปไหนกันขอต้อนรับสู่รายการเดี๋ยวต้อนรับก่อนขอต้อนรับสู่รายการมีชื่อรายการนะรู้ยังรายการอะไรอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้เลยอ่ะขอต้อนรับสู่รายการ Net Migo เจอกันทีไรเช้าทุกทีเลยนะคะวันนี้จะพาไปโยนแว่นทิ้งกันค่ะโยนไปแล้วอ่ะโยนทำไมก่อนจะพาไปทำเลสิกกันที่โรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวถอดแว่นดีกว่านะคะตะกี้แว่นเป็นเงาเงานิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเดี๋ยววันนี้ลูกเล่จะไปทำเลสิกนัดกับคุณหมอไว้แล้วเรียบร้อยที่โรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคนสวยไปเฝ้านะคะพี่ลูกน้ำจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าที่จองไปเนี่ยตั้งใจว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถจะไปทำคนเดียวได้ดูแลตัวเองคนเดียวได้เอ้าใช่แต่ต้องการกำลังใจไงเพิ่งรู้ตอนนี้เลยกลับรถทันไหมกับเดี๋ยวกลับไปส่งก่อนแล้วกันโอเคต้องการกำลังใจได้ค่ะนะคะก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมที่ไปทำคนเดียวได้เพราะว่าเขาสามารถให้พักค้างคืนได้เพื่อที่วันต่อไปเนี่ยจะตรวจตากับคุณหมอแล้วสามารถขับรถกลับได้เลยคือวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ต้องกลับบ้านแล้วไม่ได้เป็นไรนะไม่ได้เป็นไรนะ okay. ยังสบายดีอยู่ okay. นะคะเพียงแค่แบบว่าพักที่โรงพยาบาลอยู่ใกล้คุณหมอใกล้พยาบาลแต่ก็มีพยาบาลส่วนตัวไปอีกนะคะทำให้อุ่นใจยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจ้างเป็นอะไรนะอะไรนะค่าจ้างเป็นอะไรพยาบาลค่าจ้างเป็นลืมขนมอ๋อแล้วพรุ่งนี้กลับไปกินละกันก็ไม่ได้แพงเลยแค่กุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวสั่งมากินที่โรงพยาบาลโอเคเยาวราชเนี่ยของกินอร่อยกว่าอ่ะโอเคหลอกล่อด้วยของกินที่เยาวราชแล้วตอนนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเป็นลำดับขั้นละกันเนาะว่าแต่ละขั้นตอนกว่าจะไปทำเลสิกได้เนี่ยต้องเตรียมอะไรก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะคะเขาโทรมานัดเมื่อ2วันที่แล้วว่าอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยแล้วก็เลยแถมทำผมไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเขาห้ามแต่งหน้าแอบให้ดูได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าเขาห้ามนะแต่เราเนี่ยห้ามตัวเองหน้าสดสวยหน้าสดมากนะคะโอเคลำดับต่อไปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะนี่ก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะคะลงมาแล้วขึ้นเลยครับนายอ๋อโอเคก็คือว่าพอดีเราขับรถมากันนะเนาะแล้วก็จะก็จะเป็นการขับรถขึ้นออกเสียงว่าไงคะขับรถขึ้น elevator อ๋อใช่เป็นการขับรถขึ้นเหมือนลิฟต์นะคะเพื่อไปจอดนะคะเพราะนี่เป็นสาขาเยาวราชเนาะอย่างที่รู้ก็ใช่จะเป็นการต้องตื่นเต้นสิน้องไม่เคยขับรถขึ้นลิฟต์สักทีนะน้องเคยขับรถแต่ขึ้นเรือค่ะ elevator นะคะรถอยู่เด้อรถอยู่ขับรถขึ้นลิฟต์ก็มาจริงใช่ลิฟต์มันกำลังแบบว่าเคลื่อนที่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคือมันสว่างแต่มันไม่อ๋อนี่ไงมันก็จะสามารถเห็นได้ว่าตอนนี้ hello ก็แล้วคือคนจะถามว่าตื่นเต้นอะไรหล่อนตื่นเต้นอะไรกันก่อนก็ไม่ต้องขึ้นลิฟต์เองให้รถขึ้นนะคะก็คือต้องพื้นที่น้อยแหละถึงจะใช่ด้วยความแบบว่าพื้นที่ของเยาวราชเมืองไทยนะคะอันนี้ก็รอนะคะรอน้องไปวัดสายตาตรวจตาต่างๆคนรอคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งอ่ะไม่ใช่คนละรอเนาะก็คือว่าตะกี้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่เราอยู่ในลิฟต์กันแล้วเนาะลิฟต์ที่ส่งรถเราขึ้นไปก็พอมาถึงโรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาดูแลตั้งแต่ในลิฟต์เลยคือดีมากนะคะแล้วก็พาเราไป
พาเนี่ยน่ะไปเหมือนลงทะเบียนใช่ประวัติคนไข้ก่อนเลยที่ชั้น1นะคะกรอกชื่อที่อยู่ต่างๆแล้วก็พาขึ้นมาที่ชั้น2พามาส่งที่ชั้น2นะคะแล้วก็มาติดอันนี้ก่อนเลยสติ๊กเกอร์ติดเทปเพื่อไม่ให้อากาศเล็ดลอดออกมาฝั่งเนี้ยเพราะเวลาเราไปตรวจตาเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เข้ามาในแว่นให้มันเป็นไอเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ผ่าไปตรวจความดันตาตรวจตาอย่างละเอียดตรวจตาโดยคอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรอีกอะวัดความโค้งกระจกตาวัดความหนากระจกตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แป๊บเดียวประมาณเท่าไหร่15นาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รอพบคุณหมอนะคะก็คือหนูอะมีคำถามจะมาถามหมอด้วยวันเนี้ยถามว่าอะไรถามหมอก็คือว่าถามว่าหนูกับเขาอะจะได้แต่งงานกันไหมฮะหมอไหนเนี่ยทีนะคะพี่พยาบาลก็มาหยอดยาขยายม่านตาเนื้อเรียบร้อยเพื่อตรวจจอประสาทตาเขาบอกว่าหายแสบแล้วก็ทำไมอ่ะทิ้งเราไปทำไมแสบตาแสบตาไม่ได้แล้วก็ลืมตาได้นะคะแต่เราคงไม่หายแสบหรอกคนอย่างเราแสบไม่แสบเสมอกว่าเดิมปะเราหายตาแสบค่ะก็มีพี่พยาบาลเดินมาตรวจ2รอบแล้วนะคะทางกายภาพก็รู้สึกว่ามองจอโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ชัดแล้วตอนนี้คือไม่เห็นอะไรแล้วนะเพราะว่าได้หยอดยาขยายมันตาไปแล้วตายไม่สว่างเบอร์มากวันเนี้ยรักมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็เป็นห้องแรกที่เข้ามาค่ะตอนนี้คือตาเบอร์แล้วไม่รู้ว่าห้องอะไรนะคะเป็นห้องวัดสายตาวัดสายตาสายตาโดยคอมพิวเตอร์แล้วก็วัดอันนี้น่าจะเป็นความดันตาความดันต่ำหรือเปล่าคะความดันหัวใจไปเลยค่ะอันนี้เป็นห้องที่2นะคะก็จะเป็นห้องวัดความหนาของกระจกตาครับผมเครื่องตัวแรกนะครับผมจะเป็นเครื่องวัดความหนากระจกตาคือเครื่องตัวนี้ส่วนอีกเครื่องนึงนะครับผมเป็นเครื่องวัดม่านตาแล้วก็จะเป็นตัวจับม่านตาตอนมีเลเซอร์ครับค่ะตอนนี้ลูกแม่ก็รอเข้าพบคุณหมออยู่นะคะซึ่งวันนี้ลูกแม่จะมาทำเลเซอร์กับคุณหมอทางคอตอนนี้อยู่อีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้าไปเจอคุณหมอกันค่ะไปเจอคุณหมอกันค่ะก็คือไม่หดค่ะเราก็เลยต้องใช้ยาตัวนี้ช่วยโอเคค่ะนี่เมื่อกี้หยอดยาหยอดยาหดม่านหดม่านตอนแรกหยอดขยายตอนนี้หยอดหดให้แล้วต้องรอหายแสบอีกป่ะคะก็คือไม่ได้ลืมตาเลยเพราะว่าเป็นคนแสบหายแสบลืมได้เหนื่อยไหมคะพยาบาลส่วนตัวสบายมากสำหรับลูกสาวรับจ้างเลยดีไหมคะรับนะคะช่วงนี้ก็ขัดสนอยู่ก็ไม่ถึงขัดสนหรอกก็ยังบินได้ก็อยากดูแลผู้ป่วยด้วยได้อยู่แปลว่าไม่ได้ดูแลดีนะกระป๋องที่เท่าไหร่แล้วคะสามเนี่ยมาเพื่อมากินน้ำเปล่าฟรีตอนนี้อะไรเข้ามาแต่น้องเลิฟมากเลยนะน้องว่าแบบโรงพยาบาลเขาดูแลดีดีน้องชอบน้องก็ที่สำคัญก็ใกล้เวลาลาใกล้มันเป็นสดนี้มาเพื่อสิ่งนี้อ๋อว่านี้มาเพื่อหิวเหรอนิดนึงอ่ะหิวมานานข้าวไม่ใช่หรอกก็รู้นี่
ไปติดต่อที่แคทเชียร์ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งดูแลดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาทำในสิ่งที่รู้หรือยังว่าน้องอ่ะไม่มีตังค์มาสักบาทเอ้ารู้ยังเนี่ยไม่มีตังค์ในกระเป๋าตังค์ก็ไม่มีตังค์กลับแล้วนะงั้นอ่ะเดี๋ยวไปได้เอาไปได้เหรอเดี๋ยวเอาบัตรจ่ายเดี๋ยวไปดูกันบัตรน้องนะบัตรน้องไม่ใช่บัตรนี้นะบัตรนี้สิเอ้าไม่บอกมาดูกันว่าเขาเตรียมใจโอเคโอเคไปไปกันรอจ่ายตังค์นะคะเราจะจ่ายเป็นบัตรแล้วจะได้รู้ว่าแบบโปรบัตรเครดิตเนี่ยมีอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อเอาโปรบัตรเครดิตมีเหลือไหมจ่ายเขาอ่ะใช่ไงวงเงินอ่ะใช่เหลือไหมโอ้ยดูกันค่ะรอกันรับบัตรไหมคะเป็นตอนนี้มีโปรโมชั่นบัตรอะไรบ้างคะเดี๋ยววันนี้เราใช้บัตรกสิกรกันนะคะผ่อนได้แบบ0% เลย 4 เดือน โอเคก็คือค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะรวมกับนอนโรงพยาบาลด้วย1คืนนะคะค่าใช้จ่ายโปรโมชั่นอยู่ที่ 38,000 บาททั่วๆเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยโอ้เย้โดด้วยโอเคหลังจากที่เราจ่ายตังค์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างเลยรอรับยาใช่ค่ะโอเคดูแลตัวเองดีๆนะทานยาให้ครบนะคะหมอไม่ได้เป็นห่วงมีเป็นห่วงอย่างที่บอกนะคะว่าเราจองเป็นแบบนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลไปด้วยเลยก็มีฟอร์มที่ต้องโหลดไว้เป็นห้องไม่บอกเบอร์ห้องดีกว่าเดี๋ยวเอาไปแทนหวยก็ลงชื่อด้วยนะคะแค่นั้นใช่ไหมคะลงแค่ชื่อใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะแบบมากินกาแฟนะคะเดินมาใกล้ๆโรงพยาบาลประมาณ400เมตรได้ป่ะคะ500เมตร500เมตรที่ร้านวอลวอลค่ะร้านน่ารักมากกาแฟดีมากกาแฟดีเนาะมีตัวนี้ด้วยจ๊ะเอ๋เจ้าของร้านวันนี้ได้เป็นคิวที่2นะคะก็ตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วอีกแบบนึงก็จะได้ไปทำเลสิกแล้วโดนเรียกเข้ามาด้านในแล้วค่ะอีกแบบนึงก็จะไปล้างหน้าพี่เขาพี่พยาบาลนะคะให้ไปล้างหน้าห้องข้างในตรงนู้นนะคะไม่ให้แผลโดนน้ำก็คือใช้ผ้าเช็ดหน้าติดตัวหรือเราใช้ทิชชู่เปียกก็ได้นะคะค่อยๆเช็ดน้ำเสียให้เข้าตาอาหารคือหมอไม่ได้ลดอะไรนะคะคือทานอาหารได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าพวกชาบูปิ้งย่างหรือว่ามันจะต้องมีกระทะคนมาเป็นบอกอ๋อโอ้มันมีควันนะแล้วก็การทำอาหารช่วงนี้ควรลดไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวควันมันจะเข้าตาเราได้นะคะการออกกำลังกายก็ประมาณ7 วันนะคะว่ายน้ำ1 เดือนนะคะดำน้ำ3 เดือนนะคะช่วงนี้ควรลดการช่วงยิงเลเซอร์นะคะเราจะมองเห็นแสงสีแดงกับสีเขียวถ้าเห็นสีไหนก็คือจ้องสีนั้นได้เลยนะคะยิงแป๊บเดียวไม่นานนะคะตอนนี้ก็ล้างหน้าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะเข้าไปห้องผ่าห้องยิงเลเซอร์นะคะอีกแป๊บนึงคิวต่อไปแล้วก็จะเป็นคิวของแม่แล้วค่ะสู้ๆพร้อมมากWe'll be right back.
ห้องพักกันนะคะออกมาแล้วเจ็บไหมเป็นไงบ้างไม่เจ็บเลยดีมากใช้เวลาไปเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเนาะไปห้องพักกันนะคะเข้าห้องพักกันค่ะเป็นไงคะได้ห้องแล้วใช่ค่ะก็มาพักที่ห้องแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันหนึ่งคืนนะคะกับโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนทาวยอราชนะคะตอนนี้กินยาเหมือนนอนหลับอะไปนิดนึงก็จะเบลอๆง่วงๆหน่อยนะคะก็มีอาการแสบตานิดหน่อยค่ะก็ตอนที่เดินเข้ามาตะกี้เห็นอยู่แวบๆเนาะห้องสวยมากนะใช่ห้องดีใช่แล้วก็พี่พยาบาลก็บริการดีเอายามาให้กินเอาน้ำมาเสิร์ฟไหมอะเสิร์ฟให้นี่ถ่ายใกล้ๆตาให้เห็นว่ากินยานอนหลับแล้วเป็นไงบ้างก็ง่วงแหลงตาแน่นมากล้มช้างได้เหรอกินกาแฟไปแล้วกินกาแฟไปแล้วไม่ช้ากาแฟไม่ช่วยค่ะเดี๋ยวให้พี่ลูกน้ำพาทัวร์ห้องดีกว่าได้เลยค่ะไปกันนี่ก็จะเป็นสองครัวนะคะห้องก็กว้างสะอาดดีมากๆเลยที่สำคัญก็คือผู้หญิงธรรมะธรรมโมอย่างเราๆนั้นก็คือวัดไตรมิตรกราบหลวงพ่อธรรมะจากตรงนี้ได้เลยค่ะโซนชัยนาทห้องน้ำก็สะอาดดีนะคะของใช้ก็ครบไปสบายแล้วก็เซตอัพล้างต่างๆมาแต่ตัวได้เลยแนะนำค่ะที่นี่สมิติเวชชัยนาทาวจริงๆที่ลูกแม่เลือกจองแบบนี้นะคะคือการทำเลสิกแล้วก็บวกการนอนโรงพยาบาลด้วยเลยคืนนึงเนี่ยคือตอนแรกตั้งใจว่าเดี๋ยวมาทำคนเดียวเผื่อไม่มีใครมาเฝ้าอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้สะดวกสบายพักไปเลยแล้วตื่นเช้าก็จะได้ให้คุณหมอเขาดูค่อยกลับบ้านทีเดียวแต่ว่าก็โชคดีที่พี่ลูกน้ำมาช่วยดูเนาะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาโรงพยาบาลสำหรับการทำเลสิกอยู่ตอนนี้ที่นี่ก็มีโปรอยู่นะคะพร้อมกับห้องพัก1คืนอย่างที่บอกว่าราคาแค่ 38,000 แล้วก็สะดวกสบายมากๆไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีคนมาเฝ้าก็ได้มีพี่ๆพยาบาลคอยดูแลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ค่ะเย้ดีจริงๆค่ะคนเฝ้าก็ดีนะคนเฝ้าก็ควรมาเพราะว่าได้เที่ยวเยาวราชดีดีค่ะข้าวเย็นของคนได้ดวงตาดวงใหม่นะคะไม่รู้ถ่ายโดนหน้าตัวเองไหมหลับหูหลับตาถ่ายโดนนะคะแล้วก็มีพยาบาลสาวส่วนตัวเห็นไหมไม่รู้เก้าเหล่านายเอ็กซ์เนี่ยไปล่ามาให้น้องความเยาวราชนะหนูคนป่วยจ๋ายังไงคือเมื่อกี้กินข้าวกับมีอยู่ตรงนี้กินข้าวด้วยกันแล้วคือต้องสวมบทบาทการเป็นคนป่วยหรือไงสวมบทบาทหนักมากจะต้องเหมือนจริงชุดก็ต้องเอามาใส่นะคะก็คืออยากจะแบบกินข้าวฟิลคนป่วยหวานอ่ะก็คือมากินตรงนี้เรื่องของเรื่องคือน้องอ่ะไม่ได้นอนโรงพยาบาลมาโอ้โห20ปีเห็นจะได้ก็คือตอนเด็กๆเป็นคนเข้าโรงพยาบาลบ่อยจริงเหรอใช่เป็นอะไรขนาดนั้นโอ้ยเป็นทุกอย่างเลยอ่ะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้เลือดออกอีสุกอีใสต้องนอนโรงพยาบาลปะไม่อ่ะหรือว่าเป็นน้องคนเล็กก็เลยต้องนอนเงี้ยหรอไม่เกี่ยวหอบหืดอย่างเงี้ยที่ล่าสุดที่จำได้ก็คือประมาณ10-11ขวบเป็นหอบหืดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยนอนโรงพยาบาลอีกเลยเพ
ันนี้ก็เลยมารับบทสมจริงปะแต่คือหมอบอกว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์ก็น้องไม่ได้เล่นแล้วน้องเล่นอะไรน้องเล่น IG น้องเล่น Facebook น้องเล่น Facebook น้องตอบแชทแฟนคลับขับไล่อ่ะสมบทบาทมากค่ะคนสวยของแม่อร่อยมากแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปเลยเนาะใช่ใช่เนี่ยนอนแล้วนะโรงพยาบาลไม่ต้องนอนอีกแล้วนะผ่าตัดแล้วผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วไม่ต้องผ่าห้ามเจ็บตัวอีกแล้วปีนี้ก็คือจะปังแล้วนะเย้เย้เย้ค่ะทานข้าวเย็นเสร็จแล้วอีกแป๊บนึงก็เดี๋ยวกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนพรุ่งนี้เตรียมไปตรวจตาค่ะเดี๋ยวมีพี่พยาบาลเข้ามาดูแลตาเช็ดตาให้ตอนประมาณ8โมงแล้วก็ตื่นหรือยังก่อนอะไรนะ8โมงคนเฝ้าแล้วคนไข้ตื่นหรือยังก่อนไม่ใช่คนไข้นะคะคนเฝ้าก็ใช่ย่อยจะตื่นหรือเปล่า8โมงนอนตรงไหนก่อนตอนนี้คนเฝ้านอนตรงไหนดีลกมากว่ามองไม่เห็นต้องหลับตาไว้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมี10โมงนะคะนัดเจอกับคุณหมอตรวจความเรียบร้อยของตาให้อีกทีว่าพร้อมออกไปแสบข้างนอกต่อหรือยังเย้เช้าแล้วนะคะวันที่2แล้วก็ประมาณ8โมงกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ก็มีพี่พยาบาลจากทางโรงพยาบาลมาเปิดตาให้แล้วก็เดี๋ยวเช็ดตาให้รวมถึงหยอดตาแล้วก็สอนทำความสะอาดตาแต่จริงๆเมื่อวานก็สอนไปแล้วคร่าวๆแหละค่ะบริการดีมากเลยหลับสบายมากเมื่อคืนว้าวว้าวเฉยๆเมาคิดตาอยู่เจ็ดแล้วคืนต่อได้สวัสดีอย่างเป็นทางการพี่ไทยเช็ดเยอะเช็ดตาเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้เช้าวันที่สองเป็นไงตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วค่ะสว่างแล้วค่ะมันได้โลกใบใหม่ไหมไอ้คนที่เคยมันได้เกิดใหม่ไหมหลอกได้เหมือนเดิมไม่ใช่เอาเหรอตาสว่างแล้วไงหลอกไม่ได้แล้วก็คือยังไงไอ้ที่หลอกไว้ให้พูดใหม่ว่าก็ยังหลอกได้เหมือนเดิมนั่นไงโอ้โหเสียตังค์มาทำตาได้ไงตาสว่างแล้วไงหลอกไม่ได้โอเคหลอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวหยอดยาเนาะยาต่างๆพยาบาลดูแลดีเวอร์มากก็คือเข้ามาแล้วก็ถามว่าเอายังไม่ตื่นอีกแล้วค่ะไม่ใช่แล้วสบายไม่ก็คือบริการปลุกบริการปลุกเขาจะบอกว่าเดี๋ยวมาอีกรอบก็ได้แต่ก็เลยดูเวลาโอ้โหไม่เป็นไรแล้วควรตื่นจริงๆแล้วมันคือเวลาคนเนาะไม่ใช่เวลาขังข่าวป่ะก็มีความแบบสบายแต่เมื่อคืนก็มีความแบบเมาบอยไงเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ว่าควรพาญาติมาเฝ้าไหมนะคะตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งก็ไม่หลับหมอให้น้องเนี่ยสามทุ่มได้กดออดไปเรียกไปโทษนะคะขอยานอนหลับเพิ่มได้ไหมกับพี่เกินไม่คือพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเออถ้าคนอื่นเขาหลับไปแล้วหมอก็เลยไม่ได้ให้ยาเพิ่มไม่ใช่เธอไม่ยอมนอนอีกคนเฝ้าก็ไม่พานอนอย่างนี้น้องมอยสนุกขอบคุณนะคะขอบคุณที่พยาบาลด้วยแล้วก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลชนิดที่เว้นนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีมากรู้สึกอ้วนขึ้นเลยอะไม่เกี่ยวอันนั้นสั่งมากินเองซื้อมากินเองกดไลน์มากินเองใช่ไม่ให้จ้ะแต่อาจจะอ้วนขึ้นพยาบาลได้นะคะโอเคโอเคเอาเดินเองได้แล้วไม่ต้องให้คนเฝ้าแล้วไม่ต้องมีใครว่ะโอเคเข้าห้องน้ำเราจะไม่ต้องถ่ายตอนโอ้โหอะไรอะไรตาสว่างหรือสวยไม่เคยเห็นตัวเองชัดขนาดนี้ทำไมสวยอ่ะตกใจเห็นไหมจริงจริงอ่ะนึกว่าเป็นคนน่ารักสมกับที่แท้คนสวยพูดเองค่ะเช้าวันที่สองหลังจากที่ลงมาจากห้องพักนะคะประมาณ10โมงก็คุณหมอนัดนะคะแล้วก็มารอเจอคุณหมอเพื่อที่จะมาที่เก่าเวลาเดิมจะฆ่าสายตา
ถ้าสายตาเหลือเป็นศูนย์แล้วหรือยังทางว่าถ้าฝันสว่างใช่ไหมคะโลกสดใสค่ะอากาศหวานแล้วครับลมลมนะครับดีนะดีเลยกระจกตาดีเลยไม่แห้งเลยครับวันนี้เริ่มหยอดยานะถ่ายยาทุกตัวต้องตาเทียมถ้าเจอหยอดบ่อยหน่อยก็ได้นะครับช่วยสบัดแผลค่ะวันนี้ลูกแม่ก็ทำเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยตรวจตาเสร็จครบทุกขั้นตอนเหลือเดี๋ยวนัดอีก1สัปดาห์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออมพรมากๆนะคะที่ให้โลกใบใหม่ดวงตาสดใสกับลูกแม่ค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะดีมากค่ะขอบคุณค่ะ